นึ่งสองแบบครับพี่หน่อยดูเหล็กพอชิยาไปนี้ซ้อมมากี่วันซ้อมสองอาทิตย์กว่าก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเล่นละครับมีใครเป็นผู้ฟังผู้ซ้อมบ้างพี่นะก็มีเสาโทแล้วก็พวกเสาโทเป็นคนใช้ก็คือพวกในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้ว22เราสูงเท่าไหร่160ครับน้ำหนักปล่อยๆมาไม่กี่กิโลครับ52เรามวยแต่ตายเลยครับครับแล้วอย่างไฟนี้เรามาเจอกับเจ้าเพชรซิงเกิลไม่เคยเจอกันเลยเหรอตั้งแต่ต่อยมานะก็คือนี่คือไฟแรกเลยได้ศึกษาเกมมาต่อยเข้ามาปะก็ศึกษามาเขามวยแต่ตายอะไรพอจำได้ไหมเตะต่อยครับแล้วอย่างวันนี้เราเจอกันนี่เราวางเกมวางแผนไงก็วางแผนต่อยไปตามแต่ตายเนาะแล้วค่อยแก้ไขกันตรงเวทีล่าสุดเราต่อยไปที่109ต่อยที่ไหนที่ด้านเมืองเนาะวันนั้นเราเจอกับไปยิมเป็นไงบ้างพาแพ้คะแนนมาแล้ววันนี้มาต่อยนี่วันนั้นเวทเท่าไหร่109วันนี้มาต่อย 110.5 มาเช้านี้สอบแล้วเป็นไงน้ำหนักอยู่จุด3ไม่น่ามีปัญหาเนาะสบายๆก็เหมือนมาวิ่งก่อนเช้าใช่ไหมใช่ร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละก็โอเคแล้วเนาะ100%เนาะดูตัวมือแข็งแรงเรียกว่าพร้อมมาแจ้งเกิดต่อไฟนี้พร้อมครับต้องแจ้งเกิดแล้วเนาะเราไม่เกิดมากี่ไฟแล้วไฟเดียวครับไฟอ๋อไฟล่าสุดที่ต่อยมานี่เลยแต่ไฟนี้ก็ต้องเอาคืนเนาะเราไฟนี่คุมคุมมาประมาณกี่กิโลก็น้ำหนักนี้ก็ปล่อยมาไม่ได้กดเลยไม่ได้คุมอ๋อมาทีเดียวเลยเราต่อยมวยมารวมทั้งหมดนี่เท่าไหร่ละกี่ไฟละหลักร้อยแล้วเนาะเราคนจังหวัดนครศรีธรรมราชฝากเชิญแฟนคลับเรานิดหน่อยฝากแฟนมวยชาวใต้ช่วยเชียร์เป็นกำลังใจเต็มที่แน่นอนเต็มที่เกิดไม่เกิดวันนี้เกิดครับต้องเกิดนะโอเคขอบใจกำลังใจครับโอเคครึ่งชั่วโมงซับฝักเนี่ยบ้านในนวลนี่นะเหลืออยู่พอนกว่าก็พี่น้องเป็นซิงเกิลนะตอนนี้อยู่ฝั่งนี้นะย้ายซึ่งมาฝั่งนี้นะไฟแรงก็ได้ย้ายซึ่งนี่ไฟแรงรอติดตามได้เอาเลยกลับบ้านเลยกลับรถกลับหลังกันไปอ่ะแนะนำตัวเลยก่อนจะรับน้ำหนักครับสวัสดีครับผมเป็นซิงเกิลชมรมเหยื่ออาชญากรรมซ้อมไหนอ่ะซ้อมไหนซ้อมภูเก็ตครับผมภูเก็ตแล้วก็กลับมาทำร่างกายที่ทำนั่งอยู่ภูเก็ตตลอดแล้วก็บินมานี่เลยครับผมตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่ไปยินดีครั้งแรกดิครั้งแรกครับมีการเท่าไหร่วันนี้ครับ110.5เกินเท่าไหร่ตอนนี้เกินอยู่1.6ครับเกินอยู่1.6นะฮะไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับมืออาชีพอ่ะเป็นมวยประเภทฝีมือครับผมคู่ชกนะคู่ชกเป็นมวยบู๊เดินเข้าหาโอ้โหวันนี้อายุเท่าไหร่ดิ26ครับสูง164น้ำหนักปล่อยเท่าไหร่น้ำหนักปล่อย55-56ครับล่าสุดชกใครวะล่าสุดแพ้ทัพทิมทองที่จังหวัดที่7สีนะแล้วก็มานี่เลยครับไปคนจังหวัดสุราษฎร์ครับฟากเลยครับฝากพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์เป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้เต็มที่แน่นอนโอเคครับผมสวัสดีครับทุกท่านรอติดตามเดี๋ยวน้ำหนักออก